ดร.นาทีเปิดการอบรมหลักสูตรมินิ MM In Health สัญจรจังหวัดพัทลุงที่ห้องประชุมโรงพยาบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงดร.นาทีรัชกิจประการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรมินิ MM In Health สัญจรจังหวัดพัทลุงโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ธันวดีสุขสาโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการดร.นพพรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบรรทัพและผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับด้านทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขรุ่นสัญจรจังหวัดพัทลุงเป็นการจัดฝึกอบรมในสถานที่ของหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้บริหารและผู้ที่เตรียมตัวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารด้านสาธารณสุขให้เป็นผู้ที่ดีเก่งและสามารถบริหารงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และเอื้อต่อการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน62คนอบรมระหว่างวันที่7มกราคมจนถึงวันที่23เมษายน2566ณโรงพยาบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงนิว24สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน